สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์ฝากฟ้าฝากดินซึ่งเขียนโดยคุณวิมลใส่นิ่มนวลให้ชื่อเอาไว้น่าสนใจนะครับว่าความงดงามของชีวิตคือความงดงามของการเกิดแก่เจ็บตายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเริ่มต้นนี่คุณวิมลบอกว่าอย่างนี้ครับเป็นไปได้ยังไงครับเป็นไปได้ยังไงกับการที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นความสวยงามของชีวิตมันเป็นไปได้ยังไงมันมีคำถามลักษณะแบบนี้เนี่ยมากมายเข้ามารอคำตอบอยู่ในหัวผมมานานหลายปีแล้วนะครับผมก็ไม่เคยตอบได้เลยอันที่จริงผมไม่ได้สนใจที่จะตอบมากกว่าผมตอบเพียงแค่ว่าความตายเนี่ยดีเพราะมันเป็นการเปิดพื้นที่ให้ชีวิตอื่นสิ่งอื่นได้เกิดขึ้นบ้างเพราะมนุษย์เนี่ยเห็นแก่ตัวอย่างไร้กาศนะครับมนุษย์ไม่เพียงแต่ต้องการปัจจัย4เพื่อการดำรงชีวิตเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องการขยายความเห็นแก่ตัวเนี่ยออกไปครอบครองแล้วก็ไปครอบงำพื้นที่และก็สิ่งอื่นๆด้วยแม้ว่าจะไกลออกไปจนสุดจักรวาลเลยก็ตามความตายเนี่ยจะช่วยยุติความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ได้แม้ว่าแค่ชั่วคราวก็ยังดีนะครับมันเป็นการหยุดพักระหว่างที่เขาเกิดใหม่แล้วก็รอการเติบโตจนกว่าจะถึงวัยที่ความเห็นแก่ตัวแสดงเดชขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าเขาจะเกิดเป็นอะไรก็ตามความตายจะช่วยยุติปัญหาในปัจจุบันชาติได้ทั้งในส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมและได้มีเวลาพักผ่อนทบทวนชีวิตเมื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในชาติต่อไปหรืออาจจะไม่เลยก็ได้ความตายเนี่ยช่วยเปิดโอกาสให้เราเร่งทำความดีหรือว่าทำความชั่วมากขึ้นทั้งต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อตนเองเร่งทำความดีก็เพื่อยกระดับจิตวิญญาณของตนให้มีความสมบูรณ์ขึ้นเร่งทำความชั่วก็เพื่อสุมไฟนรกเผาตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันมีชีวิตอยู่ด้วยความเร่าร้อนแล้วก็ทุรนทุรายแถมยังหนักอึ้งอีกต่างหากแต่ทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่ใช่ความสวยงามของชีวิตหรอกครับผมได้ตระหนักถึงความสวยงามของชีวิตก็มาตอนที่ผมเนี่ยไปโรงพยาบาลตามที่หมอนัดระหว่างที่ผมนั่งรอในห้องโถงยาวผมก็มองเห็นภาพเดิมๆเหมือนทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลคือภาพที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยหน้าตาหม่นหมองอมทุกข์บ้างบางคนก็เคร่งเครียดผู้คนเหล่านั้นเนี่ยมีทั้งผู้ป่วยและคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยนะครับส่วนมากก็เดินมีคนคอยจับแขนพยุงตัวหลายคนเดินไม่ได้ก็ต้องนั่งรถเข็นมีคนเข็นให้คนที่นั่งไม่ไหวก็ต้องนอนบนเตียงมีคนเข็นให้เช่นเดียวกันคนเข็นเหล่านั้นแทบทั้งหมดเนี่ยคือญาติของผู้ป่วยเองพ่อเข็นให้แม่แม่เข็นให้พ่อส่วนมากก็จะชราด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละครับลูกเข็นให้พ่อหรือแม่นี่หลายคนก็ชราแล้วด้วยเช่นเดียวกันผัวชราเข็นให้เมียเมียชราก็เข็นให้ผัวพี่เข็นให้น้องน้องเข็นให้พี่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสภาพของความทุกข์อันเกิดจากการเจ็บคนที่ไปหาหมอนั้นส่วนมากเป็นแค่แก่เนื้อตัวเหี่ยวย่นหน้าตาหม่นหมองหลายคนก็มีแววตาไร้ความหวังขุ่นมัวบ้างก็ว่างเปล่านี่คือสภาพทุกข์อันเกิดจากความแก่บางคนเดินสวนออกมาดวงตาแดงช้ำบอกว่าเขาสูญเสียผู้ที่เป็นที่รักไปนั่นเป็นสภาพของความทุกข์อันเกิดจากการตายผัวเมียบางคู่เดินออกมาผู้เป็นพ่ออุ้มทารกที่ห่อผ้าทั้งตัวเห็นแต่ใบหน้ากลมๆทั้งคู่มีแววตาที่ปิตินั่นเป็นสภาพของความยินดีอันเกิดจากการเกิดไม่ว่าจะเป็นสภาพของความทุกข์หรือความยินดีก็ตามเนี่ยนะครับพระพุทธศาสนาบอกทั้งหมดนี้คือทุกข์นะครับเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายคือสิ่งเดียวกันหากแต่ว่าแปลเปลี่ยนไปตามกฎแห่งเหตุแล้วก็ปัจจัยแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่การเกิดแก่เจ็บตายอะไรเลยนะครับมีแต่อาการเคลื่อนไหลของธรรมชาติแค่นั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับแล้วทำไมผมถึงจะต้องมาตระหนักถึงความงดงามของการเกิดแก่เจ็บตายทำไมล่ะครับความงดงามเนี่ยมันคือการเสียสละความสุขสบายส่วนตัวสละเงินสละเวลาเพื่อดูแลคนป่วยหรือคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยมันคือความเมตตาและก็ความกรุณามันแสดงออกมาเสมอเมื่อมีการเกิดแก่เจ็บตายของผู้ที่ตนรักและมักจะสำแดงออกมาเสมอไม่ว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องเฉพาะของคนสองคนหรือว่าคนในครอบครัวมันจะแสดงออกมาอย่างกล้าหาญแม้ในยามที่มนุษย์เข็นฆ่าทำลายล้างกันในระดับประเทศและก็ในระดับโลกความเมตตาความกรุณาเนี่ยมันคือความงดงามของชีวิต
คือความงดงามของการเกิดแก่เจ็บตายนะครับใครที่ชอบเสี่ยมให้สังคมแตกแยกใครที่ชอบสอนให้สังคมทำลายความกตัญญูเขากำลังทำลายสายใยที่เชื่อมโยงมนุษย์นี้ไว้ด้วยกันจงอย่าให้ความโง่เง่าของเขาเนี่ยมีอำนาจขึ้นมาเลยนะครับ